Okay, good morning, every lovely student in grade 4. Okay, how are you for this morning? And today, come back to study English with teacher Pon Samat again. But today, I would like to review the last lesson for preparing monthly test of October. Okay, no? สบายดีน้องนักเรียนชั้นม.4ที่น่ารักทุกคนเนาะเป็นได้สบายดีคุณบ่มื้อนี้กลับมาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์อีกครั้งนึงเนาะ แต่ว่าในมื้อนี้อาจารย์แม่นจะนําพาในการทวนคืนหรือว่ารีวิววทเรียนเก่าเพื่อกักเกี่ยมการสอบเสียงในเดือนตุลานี้เราเรียกว่าเดือนสิบในพวกหลานเด้อโอเคก็สั่นมาติดตามการทวนคืนนี้เพื่อจะเป็นสิ่งที่สําคัญหลายให้แก่น้องนักเรียนกักเกี่ยมการสอบเสียงให้ได้คะแนนสมบูรณ์และคะแนนดีนะพวกหลานเนาะโอเค next unit 1 the food ในยูนิตหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเดอะฟู้ดหมายถึงอาหารนี่นะพวกหลานเนาะ และก็ lesson 1 the food we need ในบทที่1อาหารที่พวกเขาต้องการเนาะอาหารที่พวกเขาต้องการที่จะกินนั่นแหละพวกหลานเนาะในบทที่นี้ก็ว่าเน้นนักอันนี้1อาจารย์ก็อยากเน้นนะ1แม่นโครงสร้างหรือว่าหมวดของอาหารนะพวกหลานเนาะซึ่งอาหารของพวกเขานี้มีทั้งหมดอยู่จากหมู่พวกหลานเนาะให้ฮู้เลยเนาะ how many groups of food do people usually eat อาหารจากหมู่ที่ผู้คน เฮากินกันเนาะพวกหลานเนาะคำตอบแม่น there are 5 groups จือบ่าแม่น 5 หมู่เด้อพวกหลานเด้อซึ่งประกอบมีคำว่า protein เนาะ protein ธาตุโปรตีน 2 carbohydrates เนาะธาตุแป้ง 3 vitamins ธาตุวิตามิน 4 minerals แม่นธาตุเกลือแร่และ 5 fats and oils ธาตุไขมันนี่พวกหลานเนาะนี้แม่นอยากให้จือในบทเรียนที่ 1 เนาะเห็นบ่พวกหลาน ให้จื้อมันแล้วออกเสียงแล้วให้ตอบให้ได้โอเคต่อไป lesson 2 like and dislike เนาะแม่นคำศัพท์คำว่ามักและบ่มักแม่นบ่พวกหลานเนาะในบทเรียนนี้เขาจะได้เห็นคำศัพท์คำว่า like และ dislike พวกหลานเนาะและการนำใช้เด้คือแนวใดคำว่า like แปลว่ามัก dislike แปลว่าบ่มักเนาะและตัวอย่างการนำใช้บ่นี้พวกหลานเช่นตัวอย่างนึง คำว่า like I like grilled chicken ข่อยมักหยัง ข่อยมักปิ้งไก่เห็นบ่พวกหลานเนาะ ตัวอย่างคำว่า dislike บ่มัก I dislike fish ข่อยบ่มักปลาเนาะพวกหลานเนาะนี่เป็นการใส่ตัวอย่างง่ายๆที่ว่าอาจารย์แนะนำเนาะพวกหลานเนาะจื้อเด้อโอเค next ต่อไปอยากแนะนำเกี่ยวกับอาหารเนาะจะเป็นมีรูปภาพอาหารพวกหลานจะจื้อได้บ่ว่ารูปภาพแต่ละรูปภาพอาหารประเภทใดเนาะแม่นอาหารประเภทใดตัวอย่างรูปที่1แม่น fried rice แม่นข้าวผัดหรือว่าข้าวคั่วพวกหลานเนาะรูปที่2แม่นนูโดชูบแม่นข้าวปุ้นหรือว่าข้าวเปียกเนาะ และรูปที่ 3 ice cream กันแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคำว่า cake ขนมเค้กเนาะมีคำว่า beef steak สิ้นดาดงัวหรือว่าสเต็กงัวเนาะพวกหลานเนาะและก็สลัดเนาะเป็นยำสลัดเนาะนอกเหนือจากนั้นก็มีคำว่า grilled chicken ปิ้งไก่ฟรุตมากมายเนาะพวกหลานเนาะให้จื้อเด้ออาจารย์จะแนะนำเกี่ยวกับตัวนี้เวลาออกเสียงให้จื้อเนาะ ต่อไป lesson 3 บ่านี้เนาะมาเข้าบทที่3เด้อพวกหลาน offering advice เนาะแม่นหยัง offering advice ในบทที่3นี่ว่าบทเกี่ยวกับการให้คำแนะนำพวกหลานเนาะในบทที่นี้เองอาจารย์อยากแนะนำการนำใช้หยังบ่นี่ adverb of frequency เนาะนี่แม่นคำกริยาพิเศษบอกความถี่เนาะเน้นตัวนี้เด้อพวกหลานเด้อซึ่งคำกริยาบอกความถี่นี้เนาะประกอบมีนิดนึงคำว่า always แปลว่าประจำสม่ำเสมอมันว่า คำที่ 2 แม้น usually ปกติคำที่ 3 แม้น often เรื่อยๆคำที่ 4 sometimes บางครั้งบางเวลาบ่พวกหลานแล้วคำต่อมาแม้น rarely หน่อยครั้งเนาะคำที่ 5 เนาะและคำที่ 6 แม้น never บ่เคยจักเถื่อนั่นเนาะมีทั้งหมดอยู่ 6 คำของคำศัพท์ที่เป็น adverb of frequency เนาะระดับของมันจะเป็นคือได้ต้องได้จื้อระดับอันนี้จื้อความหมายคำแปลแล้วจื้อระดับว่าแต่ละคำมีระดับ ความถี่เท่าใดเนาะพวกหลานนี่มาสังเกตเลยพวกหลานเห็นบ่ระดับที่ 1 คำว่า always เนาะจะมีระดับถึง 100% พวกหลานเนาะ 2 usually 90 often 70 sometimes 50 และ rarely 5% สุดท้าย never แม้น 0% พวกหลานเนาะอันนี้แม่นระดับความถี่ของทั้ง 6 คำศัพท์ใน adverb of frequency ให้จื้อเนาะพวกหลานเนาะให้จื้อค่าให้ได้เนาะพวกหลานเนาะโอเค next สำหรับตัวอย่างบ่นี่พวกหลานเนาะใส่คือได้บ่นี่โอเคตัวอย่าง I always eat rice for breakfast เนาะแปลว่าคอยกินข้าวเป็นอาหารเช้าเป็นประจำเนาะแบบ
100% เลยตัวนี้เนาะต่อมา2 she usually changes her toothbrush every 3 months เนาะเล่าเปลี่ยนแปลงทูแขวของเล่าในทุกๆ3เดือนน้องหลานเนาะเห็นบ่อ่ะการใส่ usually แล้วต่อไปการนำใส่ often he often drinks water after eating แปลว่าเล่าดื่มน้ำภายหลังกินอาหารอยู่เรื่อยๆโอเคเนาะนี่คำใส่ว่า often พวกหลาน next see they sometimes eat rice and eat ice cream พวกเขาเนาะแม่นกินกระแลมในบางครั้งคราวเห็นบ่การนำใส่ sometimes โอเคเนาะ next five they rarely eat sweet พวกเขาแทบจะบ่ได้กินขนมอมหรือว่าขนมหวานเลยเนาะพวกหลานเนาะเห็นบ่สุดท้าย next six ข้อ6เนาะ I never eat spicy food ข่อยบ่เคยกินอาหารรสชาติเผ็ดหรือว่ารสชาติจัดนี่จักเถื่อถือว่าคนบ่มักกินเนาะเพิ่นบ่เคยกินจักเถื่อเห็นบ่อันนี้เป็นตัวอย่างการนำใส่ของแต่ละคำเนาะทั้ง6คำเด้อพวกหลานเนาะจื้อเด้อพวกหลานเด้อโอเคต่อไปมาสืบต่อใน unit 2unit 2นี้คำว่า traveling man อันน่ะการเดินทางเนาะพวกหลานเนาะการเดินทางท่องเที่ยวและในบทที่1นี้เขาจะมาเน้นให้เขารู้จักเกี่ยวกับคำว่า tourist sign เนาะบทที่1แม่นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะและคำศัพท์เนาะซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับคำว่า should และ ought to ใส่ขึ้นแนวใดเนาะคำศัพท์นี้ก็จะมีคำเหล่านี้เนาะ ought to ควรจะ ought thou ผู้ใหญ่ advise คำแนะนำ plan of charge ตรงไหหิน reader ทิมขี้เหนียวซาซาย suggestion การให้คำแนะนำเนาะพวกหลานในนี้อาจารย์อยากแนะนำตัวนี้สำคัญเพื่อการสอบเสียงมากจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถตอบได้เนาะ Brahmano ที่เนาะคำว่าการนำใส่ should และ ought to ใส่คือได้ไหนใส่ค่ายคือกันในประโยคแบบไหนและแตกต่างกันคือได้ไหนเนาะพวกหลานโครงสร้างครับแม่นคือกันเนาะ should ไปกับ verb 2 1 infinitive เป็น verb ที่บ่เปลี่ยนแปลงรูปพางบ่ได้เติม es บ่ได้เติม ed และอื่นๆเนาะแล้วก็ ought to กับไปกับ verb 2 1เป็น verb ที่บ่เปลี่ยนแปลงรูปพางเช่นเดียวกันตัวอย่างนึง children เนาะ children should sleep early than adultเด็กน้อยควรจะเข้านอนแต่เว้นก่อนผู้ใหญ่เห็นบ่เนาะเห็นบ่นี่ตัวอย่างเนาะคำว่า sleep เป็น verb ตรงนึงบ่ได้เติมเปลี่ยนแปลงเนาะwe should eat เห็นบ่ healthy food พวกเราควรกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเห็นบ่เนาะ eat ก็เช่นเดียวกันบ่เปลี่ยนแปลง students ought to do their homework พวกนักเรียนควรที่จะแก้เวียกบ้านของพวกเขาเนาะเห็นบ่คำว่า ought to ก็แปลว่าควรจะคือกันเนาะเห็นบ่คือกันเนาะเป็นความหมายคือกันใส่ตัวใดก็ได้ความหมายในประโยคบอกเราเด้อพวกหลานเด้อซีบาดนี้เป็นประโยคปฏิเสธพวกหลานสังเกตเบิ่งจะใส่ should แม่นบ่ได้ใส่ ought to เด้อนี่บ่นี่ we should didn't litter in the public area นะพวกเขาบ่ควรถิ้มขี้เหนือซะซายในสถานที่สาธารณะต่างๆเห็นบ่พวกหลานสังเกตเบิ่งว่ารูปแบบปฏิเสธเพิ่นใส่กับ should บ่ได้ใส่กับ ought to เนาะStudents should keep their classroom clean เนาะนักเรียนควรที่จะทําความสะอาดห้องเรียนของพวกเขาเนาะเห็นบ่นี่เป็นตัวอย่างที่1เฮาให้ฮู้กันแล้วว่านั้นเป็นประโยคบอกเราและประโยคปฏิเสธเนาะบัดนี้มาเบิ่งตัวอย่าง2รูปบัดนี้เนาะเช่นตัวอย่างเข้ามา Where should I go in Vientiane ข้อยควรจะไปบ่อนใดในเวียงจันทน์เนาะนครหลวงเวียงจันทน์เห็นบ่คำถามพวกหลานประโยคคำถามก็เจ้าใส่หยังใส่ should จะบ่ได้ใส่ ought to เห็นบ่จื้อเด้อแล้วคำตอบ I think you ought to หรือว่า should ก็ได้ go ท่าหลวงเนาะเจ้าคอยคิดว่าเจ้าควรจะไปเที่ยวท่าหลวงเนาะเห็นบอกจะใส่ ought to ก็ได้หรือว่า should ก็ได้ถ้าเป็นประโยคบอกเราแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเพิ่นจะใส่กับ should เท่านั้นพวกหลานเนาะก็สั่นแล้วสรุปก็คือว่าในรูปแบบประโยคบอกเราสามารถใส่ได้ทั้ง should และ ought to ในประโยคในรูปแบบประโยคคำถามสามารถใส่ได้แต่ should เนาะและในรูปแบบปฏิเสธก็สามารถใส่ได้แต่ should ส่วน ought to แม่นบ่ใส่จื้อได้พวกหลานเด้อโอเคเนาะมาฮอดคลิปนี้อาจารย์คิดว่าฝากไปจะมีก่อนมาฝากไปคลิปต่อไปกับอีกต่อไปเนาะพวกหลานเนาะสำหรับการทุนคืน